สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาซึ่งออกอากาศณสถานี WBTV เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเป็นต้นไปค่ะรายการเสียงจากมหาจุฬาจะเป็นรายการที่มานำเสนอในเรื่องของความรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมนะฮะแล้วก็เราจะได้รับเกียรตินะฮะอย่างสูงจากวิทยากรอันทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมสนทนาในรายการเป็นประจำค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะฮะจากท่านวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนาถึง2ท่านด้วยกันค่ะขออนุญาตเรียนแนะนำนะคะท่านแรกท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านราชบัณฑิตค่ะท่านที่2ท่านศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์สวัสดิวัฒน์ณอยุธยาค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์ท่านเมตานะคะได้เข้ามานะฮะร่วมสนทนาด้วยนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มอาเซียน MIT นะคะเดี๋ยวดิฉันจะได้กราบเรียนท่านนะคะในถึงรายละเอียดต่างๆขอสวัสดีค่ะและขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาค่ะนะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิถึงสองท่านค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะได้มีหัวข้อในการสนทนานะคะอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็กว้างไกลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในฐานะที่วันนี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์สวัสดิวัฒน์นะคะท่านได้กรุณานะเมตตามาร่วมสนทนากับเรานะคะขออนุญาตนะคะกราบเรียนท่านก่อนเลยนะคะถามท่านก่อนเลยนะคะในเรื่องของในการที่ท่านได้ทำงานอยู่นะคะในเรื่องที่เป็นประธานกลุ่มอาเซียน MIT เนี่ยค่ะนะคะขออนุญาตตรงนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้รับเชิญมาในรายการอันทรงคุณค่าวันนี้นะคะขออนุญาตเล่าถึงงานที่ทำก่อนนะคะคือตอนนี้ก็เป็นประธานของกลุ่มพหุภาษาอาเซียน MTI ซึ่งเราก็จะทำเรื่องแปลล่ามด้วยนะคะเรามีสมาชิกทั้งหมด23ประเทศค่ะที่มีความสนใจที่จะนำเรื่องศักยภาพของภาษามาช่วยในการพัฒนาโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสร้างสันติสุขให้โลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ฉันก็เป็นประธานนโยบายภาษาแห่งชาติของการแปลล่ามและล่ามภาษามือนะคะแล้วก็ทำงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการวิจัยหรือการสอนปัจจุบันนี้ก็ยังสอนหนังสืออยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตกลับมาเรื่องวันนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วก็มองว่านะคะมหาจุฬาเนี่ยเป็นแกนหลักนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีความโชคดีมากนะคะที่ได้รับความเมตตาจากหลายๆท่านในมหาจุฬาแม้กระทั่งท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงเองนะคะก็มีความเมตตาให้คำแนะนำทางด้านพระพุทธศาสนากับดิฉันมากมายเลยค่ะสิ่งที่ฉันได้ทำกับของมหาจุฬานะคะก็มีหลายเรื่องนะคะแต่วันนี้นะคะก็อยากจะเรียนนะคะเรียนทุกๆคนนะคะพวกเราที่เป็นคนไทยรวมทั้งคนที่รับฟังหรือรับดูรายการทั่วโลกนะคะว่าเราคงจะต้องมาดูในมิติอื่นๆของทางพระพุทธศาสนาบ้างนะคะแล้วก็ดิฉันก็สนใจค้นคว้านะคะเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องภาษาก็มีโอกาสที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือเรื่องศาสนาในหลายๆภาษาเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นว่านะคะว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปให้กว้างไกลกว่านี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่ดำเนินรายการก็ได้เรียนคุยกับทางวิทยากรมาแล้วนะคะกับทางท่านพิธีกรมาแล้วนะคะว่าดิฉันมองว่านะคะว่าพระเจ้าท่านเนี่ยตรัสรู้มาแล้วนะคะในช่วงอายุเท่าไหร่คะท่านจำนง88ค่ะท่านอายุ80พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนที่ท่านตรัสรู้นะคะอายุ45นะคะแล้วท่านใช้ช่วงเวลาตลอดค่ะตอน35ตอนตรัสรู้35แต่ว่าศาสนา45ปี35หลังจากที่ท่านตรัสรู้
35ปีแล้วกว่าจะปรินิพพานนะคะสิ่งที่เป็นหัวใจหลักตอนนั้นนะคะก็คือว่าพระเจ้าท่านทรงเลือกที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นดิฉันก็มองเห็นว่าขณะนี้เรามีพระไตรปิฎกนะคะที่มีคุณค่ามากมายทั้งหลายแหล่แล้วนะคะเราอาจจะมามองในอีกมิติหนึ่งใช่ไหมคะท่านพิธีกรนะคะว่าเราควรจะต้องมามองว่ายังไงดีคะแล้วก็เราจะยังไงคะต้องมีวิธีการนะคะที่เป็นหลักการคือหลักการในการตั้งแต่พระไตรปิฎกอย่างที่อาจารย์อย่างอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ทำกิจเรื่องภาษาเรื่องการแปลถูกไหมคะนี่พระไตรปิฎกของเราเนี่ยก็มีการแปลถูกไหมคะท่านอาจารย์คะใช่ไหมแปลไปในหลายภาษาแต่นี่ในเวลาแปลเนี่ยมันจะต้องมีหลักการใช่ไหมคะแล้วพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำความรู้แต่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยออกไปเผยแผ่อันนี้สำคัญที่สุดค่ะใช่ไหมคะเห็นด้วยอย่างมากเลยที่ท่านพิธีกรนะคะได้มาขยายเนื้อความตรงนี้นะคะดิฉันมองว่าประเด็นแรกนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นั้นสมัยก่อนนะคะเราจะแปลอย่างไรก็คงจะไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าเรายังใช้เรื่องเนื้อหาที่เราจะแปลออกไปนั้นเช่นเรื่องพุทธศาสนานะอยู่ในวงแคบๆค่ะปัจจุบันนี้เราต้องแปลออกไปเยอะแยะทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่จะต่างคนต่างแปลเนี่ยมันก็คงจะได้แต่ว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือเกิดความสับสนในเนื้อหาเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าในเรื่องของการแปลนั้นเรามีศาสตร์การแปลเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถแปลให้เป็นในหลักเชิงสากลซึ่งสามารถพูดสรุปได้ง่ายๆนะคะว่าเนื้อหาในต้นฉบับเป็นอย่างไรเราก็สามารถสะท้อนหรือนำเนื้อหาจากต้นฉบับนั้นได้อย่างถูกต้องออกไปนะคะนี่คือประเด็นแรกใช่ไหมคะประเด็นที่สองคือเมื่อเราได้เนื้อหาซึ่งมีความถูกต้องออกไปแล้วนั้นน่ะเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเหมือนกับที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะท่านพิธีกรว่าพระพุทธเจ้าท่านนั้นตรัสรู้แล้วหัวใจของท่านในการทำงานคือการเผยแผ่ทุกวิถีทางเราก็ต้องนำข้อความที่แปลข้อความที่แปลนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าในโลกนี้นะคะทุกคนพูดภาษาไทยหมดเราก็ไม่ต้องแปลปรากฏว่าในโลกนี้นะคะเรามีประชากรเท่าไหร่ก็ 6,000 กว่าล้านคนนะคะเราใช้ภาษาทั้งหมดในโลกนี้ประมาณ 6,000 ภาษาค่ะท่านพิธีกรแล้วในประเทศไทยเองนะคะเราอย่าไปคิดว่าเราใช้แค่อ้าว4ภาษาใช่ไหมภาษากลางภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาเหนือเราใช้ตั้งประมาณ70กว่าภาษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเนื้อหาซึ่งเมื่อสักครู่ผ่านกระบวนการการแปลที่มีหลักการเชิงสากลแล้วนะคะเป็นที่ยอมรับแล้วนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเช่นสมมุติว่าใครจะแปลก็จะที่ไหนก็จะมีความคล้ายคลึงกันไม่ใช่แปลคนละทาง2ทางเพราะเรามองว่าถ้าเกิดแปลคนละทาง2ทางนั้นก็สอนไม่ได้เพราะไม่มีหลักถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้หลักการเนื้อหาที่เป็นเชิงสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจว่าต้นฉบับเป็นอย่างไรแล้วนะคะเราก็จะต้องนำตรงนั้นเนี่ยออกไปเผยแผ่ให้มากที่สุดตรงนี้ดิฉันมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็มหาจุฬานั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทำหน้าที่สองอย่างนี้ไม่ทราบถูกต้องไหมคะท่านจำนงมหาจุฬาเนี่ยเป็นสถานศึกษาด้วยใช่ไหมคะเป็นสถานศึกษาค่ะเป็นสถานศึกษาด้วยก็มีหน้าที่ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆนะคะคือหมายความว่าให้ความรู้นะคะในทางทั้งทางโลกนะคะที่เป็นเนื้อหาวิชาเช่นอาจจะเป็นเรื่องของมีคณะอะไรมีคณะพุทธศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะพุทธศาสตร์ให้ความรู้เรื่องครูใช่ไหมคะแล้วก็มีคณะสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมเรื่องของชีพความเป็นอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็มีคณะพุทธศาสนาใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รวมความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเรานะตั้งแต่สมัยขออนุญาตนะคะว่าตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอริสโตเติลเพลโตหรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่คือโลกตะวันตกนะคะปาณินีโลกตะวันออกอินเดียนะคะหรือขงจื้อซึ่งมาทางเนี้ยก็มองว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์คือผู้ที่มีความคิดมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความคิดมีเหตุผลไม่ใช่หมายความว่าเราเจริญเฉพาะร่างกายต้องจิตใจด้วยจิตใจสติปัญญาเราจะเจริญได้อย่างไรใช่ไหมคะฉันมองเห็นว่าขณะนี้นั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬานะคะก็พร้อมสมบูรณ์เพราะว่าให้ความรู้ทั้งทางโลกและสามารถพัฒนาทางจิตใจซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของมนุษย์มนุษย์นี่มีลักษณะสำคัญที่ต่างจากสัตว์โลกอื่นๆนะคะท่านพิธีกรและท่านจำนงค่ะหนึ่งเราเป็น
ผู้ที่มีสติปัญญามีความเป็นเหตุเป็นผลมีความคิดมีสมอง2เรามีภาษาใช่ไหมคะสัตว์อื่นๆก็มีภาษาแต่ความซับซ้อนของภาษาที่จะสะท้อนความคิดของเรานั้นน่ะเป็นภาษามนุษย์ดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะนำศักยภาพของคนเราทุ่งติดตัวมาแต่เกิดคือเรามีความคิดอยู่แล้วแต่ความคิดนั่นจะอยู่ในตัวยังไม่พัฒนาแต่การพัฒนานั้นน่ะพัฒนาโดยเนื้อหาวิชาความรู้ที่มีความรู้วิชากว้างไกลถึงแม้ตัวดิฉันเองนะหรือตัวท่านอาจารย์จำเนินเองเนี่ยในสาขาของเราเราก็คิดว่าเราก็มีความรู้มากพอสมควรพอสมควรนะคะพอสมควรก็อาจจะไม่ได้รู้มากมายจนนั่นแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าในส่วนของการพัฒนาจิตใจของเรานั่นแหละเราไปถึงไหนไปถึงไหนค่ะนี่ฉันมองเห็นตรงนี้ก็เลยมองเห็นว่าหัวใจสำคัญนะคะตอนนี้นะคะของพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นที่ทราบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคือการเผยแผ่แต่เราให้ความสนใจมากแค่ไหนเรารับทราบมากแค่ไหนและเราจะทำอย่างไรซึ่งการที่จะทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติมาแต่เรามองเห็นว่านั่นเป็นแนวทางไหมถ้าสมมุติว่าเราได้ติดตามเรื่องเหตุการณ์ของโลกนะคะท่านพิธีกรซึ่งจริงๆตอนนี้ทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วนะเพราะเรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะมีอะไรอะไรทั้งหลายแหล่ที่เราได้ข้อมูลเราเห็นว่าสันติสุขของโลกนั้นไม่ได้ไปกับความเจริญของทางวัตถุหรือเทคโนโลยีเลยตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมากอะไรมากมายนะคะโอ้ยเราสามารถทั้งหลายแหล่มือถือเลยเราทำได้หมดแม้กระทั่งรัฐบาลเองนะคะก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งใช้เทคโนโลยีมากมายเนี่ยฉันอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลด้วยตอนนี้เลยนะคะก็คิดว่าในเรื่องนี้ทางมหาจุฬานั้นจะเป็นแรงสำคัญของรัฐบาลเลยดิฉันมองไม่เห็นใน Thailand 4.0 เลยว่าความเจริญ 4.0 ที่ทำไว้นั้นเนี่ยได้บวกเพิ่มมูลค่าถ้าพูดถึงไอ้ศัพท์สมัยใหม่นะคะมีมูลค่าเพิ่มหรือได้ใช้ความเป็นสัจธรรมสูงสุดของโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งโลกแล้วว่าของทางพุทธศาสนานั้นเข้าไปช่วยทำให้ Thailand 4.0 นั้นพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นี่ฝากรัฐบาลนะคะโดยคิดว่ามจล.เนี่ยก็คงจะเป็นแรงสำคัญในตรงนี้เราจะได้มีงานเพิ่มแล้วนะคะมจล.เต็มตัวไว้นะคะนี่ก็มาถึงที่ว่าในงานที่ทำนะคะก็อาจจะขออนุญาตเรียนท่านพิธีกรขยายความนิดนึงนะคะขยายความตรงนี้ค่ะคือได้ทราบมาว่าท่านอาจารย์มีโครงการนะคะมีโครงการที่จะกระทำร่วมนะคะกับทางมจล.ของเรานี่แหละนะคะคือท่านอาจารย์ได้จัดตั้งศูนย์ภาษาแปลล่าในเอเชียนี่อยู่แล้วใช่ไหมคะข้อที่สองคือการเผยแพร่นะคะไปในงานไปในหลักสูตรที่ทำร่วมกับคณะครุศาสตร์ของทางมหาจุฬาเราด้วยอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นโครงการของอาจารย์ใช่ไหมคะที่ทำอยู่แล้วนะคะเพื่อจะดำรงศักยภาพของผู้เป็นครูเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะให้ได้มาตรฐานนะคะให้ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานที่อาจารย์ได้ทำแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งด้วยนะคะในการที่เราจะมาร่วมประสานให้เกิดการบูรณาการในการที่เราจะทำให้กิจกรรมของการที่เราจะมาเผยแผ่ทางพระศาสนาเนี่ยให้เจริญแล้วก็มีมาตรฐานอันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์คะในข้อของการเผยแผ่เนี่ยมันจะต้องมีหลักการนะคะแล้วก็มีมาตรฐานอันเดียวกันใช่ไหมคะถึงจะถูกต้องอันนี้ท่านอาจารย์จำนงจะมีความเห็นตรงนี้เช่นไรบ้างคะครับก็เรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธบารมีมา4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนะเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังช่วยประชาชนชาวโลกให้พ้นทุกข์แต่ว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาผู้ที่ร่วมอุดมคติอุดมการณ์นะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่รองตรัสรู้แล้วก็ประกาศพระศาสนาเริ่มด้วยพระปัญจวัคคีย์5รูปอันนี้เป็นพราหมณ์ในราชสำนักนะครับแล้วต่อมาก็ได้ลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอีก55รูปมียศกุลบุตรเป็นต้นรวมแล้ว60รูปเนี่ยเริ่มประกาศพระศาสนาตอนนี้นะครับเมื่อท่านทั้ง60รูปเนี่ยเราจะรู้ว่า
ท่านเหล่านี้ไม่เคยมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรอยู่ในราชสำนักเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีขนายสะกุลบุตรนี่มีปราสาทอยู่สามหลังเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันนะครับเมื่อพระองค์ได้สาวก60รูปนี้แล้วพระองค์ก็เรียกประชุมสาวกทั้งหลายที่จะดำเนินการเผยแผ่พระศาสนาเป็นครั้งแรกพระองค์ก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกเหล่านั้นว่าจรถะภิกขเวจาริกังนะเป็นต้นนั่นแปลว่าถ้าสำนวนท่านพุทธทาสนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสท่านแปลว่าลูกเอ๋ยบัดนี้ลูกทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นทิพย์และที่เป็นของมนุษย์พ่อก็พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์บัดนี้ลูกจงเที่ยวไปนะจรถะภิกขเวจาริกังเที่ยวจาริกไปนะประกาศพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายคือประกาศพระศาสนาที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามที่สุดคืองามด้วยศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงอย่าให้เขาสงสัยอะไรได้ทั้งนี้เพื่ออะไรพระหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากพระหุชนะสุขายะเพื่อความสุขของชนจำนวนมากและโลกานุกรรมปายะเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ครับอุดมการณ์อุดมคติทั้งเหล่านี้พระองค์สร้างเยอะให้จิตอยู่ในจิตใจของมนุษย์สาวกทั้งหลายให้ช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้สาวก60รูปแล้วก็ให้สาวกทำงานพระองค์ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่60รูปนี้ก็ไม่พอพระองค์ก็บอกว่าแม้พ่อเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม คือเดินทางจากเมืองพาราณสีกลับไปเมืองราชคฤห์ระยะทาง200กว่ากิโลเมตรนะครับแล้ว200กิโลเมตรสมัยนั้นไม่ใช่ลาดยางต้องเดินบุกป่าว่าเขาไปและไปพระองค์เดียวเนี่ยเพื่อไปโปรดอุรุเวลากัดศพนี่กัดศพขยากัดศพทางที่คือที่ที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เมื่อกี้นี่คือเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์จำนงได้กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลยิ่งเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะคะว่าวาระต่อไปนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปให้มากที่สุดถึงชนหมู่มากให้มากที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาตรงที่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยในโลกนี้พูดหลายภาษาเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยที่มีความถูกต้องทางพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัยนะคะก็จะต้องผ่านภาษาต่างๆเพราะฉะนั้นศูนย์โผภาษาที่เราทำขึ้นมานั้นนะคะเราก็มีวัตถุประสงค์นะคะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจนะคะวัฒนธรรมการศึกษาเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่แล้วนะคะศูนย์นี้นั้นจะต้องมีส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องมาทำหรือมาเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาให้ออกไปกว้างไกลนะคะซึ่งเรานี่ค่ะก็คงจะต้องขอให้ดูรูปนิดนึงนะคะว่าเรามีรูปเล็กๆนะคะมีรูปเล็กๆเป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วเราก็จะมีเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มศูนย์ผู้ภาษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก23ประเทศทั่วโลกนะคะเราก็จะมีศูนย์ตรงนี้นะคะศูนย์ตรงกลางนี่จะทำหมดทุกอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของแปลร่างผู้ภาษาในหลายๆสาขาวิชาแต่ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็ศูนย์ผู้ภาษาในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นนี่นะคะก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วที่มีความประสงค์อยากจะให้อยู่ที่มหาจุฬาค่ะนะคะซึ่งก็ซึ่งเรื่องนี้ท่านอาจารย์จำนงก็ได้ทราบมาแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีก็ทราบมาแล้วเพราะเรามีหนังสือแจ้งไปแล้วก็ในศูนย์นี้นะคะคือรัฐบาลนี้ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วเราอยู่ในขั้นตอนของการทำยุทธศาสตร์ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะพอศูนย์ตรงนี้ปุ๊บมีตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะมีไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ5เขตเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนานั้น
นี้พูดเฉพาะเรื่องพุทธศาสนานะคะก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะไปชายแดนเพราะชายแดนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนในชายแดนซึ่งแม้จะเป็นคนไทยหรือเป็นเชื้อสายไทยหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันจะสามารถรู้เรื่องภาษาไทยนะคะเราก็ใช้เขารู้ตรงนี้นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีศูนย์ในยุโรปซึ่งจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักสูตรครุศาสตร์ที่ท่านพิธีกรพูดมาสักครู่นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีนะคะพอจากประเทศไทยไปชายแดนนะคะไปยุโรปไปอาเซียนทั้งหมดแล้วก็ออกไปทั้งโลกภายใต้ความร่วมมือของ23ประเทศทั่วโลกนะคะโอ้นี่ดีจริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะที่ท่านศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์สวัสดิวัฒน์นักวิทยานะท่านได้กรุณาขยายความนะทั้งหมดนะทั้งโครงการที่ท่านรับผิดชอบและท่านดำเนินการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเติมเต็มนะคะแล้วก็ขยายความตอบอีกนะในสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัตินะแล้วก็ได้กระทำอยู่นะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะต่อการเผยแผ่ที่สำคัญที่สุดค่ะในช่วงแรกไปทั่วโลกเลยนะคะขออยากจะเน้นไปทั่วโลกเดี๋ยวขอเป็นช่วงที่สองนะคะช่วงแรกนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ